คลิปนี้สำหรับคนที่เป็นโรคไมเกรนนะคะแล้วก็กำลังหาทางรักษาวันนี้ครูลิลลี่มี5วิธีง่ายๆหายปวดไมเกรนภายใน7วันอยากจะมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะซึ่งก่อนอื่นขอบอกเลยนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยครูลิลลี่เป็นคนหนึ่งที่ปวดไมเกรนอย่างหนักแล้วก็ต้องพึ่งพายาตลอดเลยนะคะซึ่งจะบอกว่าสาเหตุหนึ่งในการปวดไมเกรนก็คือความเครียดสะสมนั่นเองเมื่อเรามีความเครียดสะสมเข้ามากๆนะคะมันก็จะทำให้อาการปวดไมเกรนของเราเนี่ยหนักขึ้นทุกวันวิธีที่ครูลิลลี่ใช้นะคะวิธีแรกคือการดื่มน้ำเยอะๆนะคะสมองของเราเนี่ยต้องการน้ำเมื่อเราดื่มน้ำน้ำเนี่ยก็จะไปหล่อเลี้ยงร่างกายแล้วก็สมองที่เราใช้งานมันหนักค่อนข้างหนักมากนะคะเพราะฉะนั้นเติมเต็มน้ำให้สมองชุ่มชื่นนะคะวิธีต่อมานะคะคือการออกกำลังกายแต่ก่อนอื่นจะบอกว่าการออกกำลังกายกับครูลี่เนี่ยเป็นอะไรที่แบบไม่ค่อยเข้ากันเพราะว่าครูลี่เป็นคนขี้เกียจออกกำลังกายมากๆแต่ครูลี่ลองตัดข้ออ้างนี้โดยการวางแผนใหม่นะคะจัดสรรเวลาใหม่โดยการใช้การออกกำลังกายในกิจวัตรประจำวันไม่ว่าจะเป็นการกวาดบ้านถูบ้านซักเสื้อผ้าล้างจานหรือเลี้ยงลูกการแกว่งแขนง่ายๆแค่5นาทีทุกๆวันนะคะก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายแล้วนะคะเมื่อเราออกกำลังกายทำให้สารแห่งความสุขนั้นหลั่งออกมานะคะมันก็จะช่วยเรื่องของอาการปวดไมเกรนได้เหมือนกันอย่าลืมนะคะลองจัดสรรเวลาในการออกกำลังกายดูบ้างนะคะแม้เพียงวันละ 5-10 นาทีก็มีประโยชน์มากๆเลยนะคะวิธีที่3นะคะคือการเปลี่ยน body language ของเรานะคะ body language คืออะไรภาษากายหรือการ movement ของเรานะคะการแสดงออกทางกายของเรานะคะอย่างเช่นการยืนการเดินการนั่งมีส่วนมากเลยแต่ก่อนนะคะครูลี่ก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบเนี้ยค่ะยืนหลังค่อมบุคลิกไม่ดีไม่มีความมั่นใจในตัวเองนะคะพอเราเปลี่ยน body language ปั๊บอกพายไหล่พึงแล้วก็เดินตัวตรงหลังตรงนะเผลอห่อไหล่เมื่อไหร่แล้วก็จัดการตัวเองให้ตัวตรงขึ้นมานะคะแล้วก็มันทำให้บุคลิกภาพเราดีขึ้นอีกอย่างนึงก็คือการยิ้มนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยครูลิลลี่เป็นคนที่ค่อนข้างยิ้มยากแล้วพอเราเปลี่ยน body language เราเดินได้อย่างสง่าผ่าเผยนั่งได้อย่างมีบุคลิกภาพที่ดีนะคะยิ้มให้กับทุกๆคนที่เราเจอโดยเฉพาะยิ้มให้กับตัวเองนะคะเมื่อเราเปลี่ยน body language มันทำให้สารความสุขนะมันหลั่งออกมาอัตโนมัติวิธีต่อไปนะคะก็คือการนั่งสมาธินั่นเองการนั่งสมาธิทุกๆวันอย่างน้อยวันละ5นาทีหรือ10นาทีจะช่วยให้ใจเราสงบยิ่งขึ้นคลื่นสมองก็จะอยู่ในระดับความถี่ที่ทำให้มีความสุขนะคะอาจจะไม่จำเป็นต้องนั่งมือขวาทับมือซ้ายนั่งขัดสมาธิก็ได้เราอยู่ในท่าไหนเราก็ทำสมาธิได้วิธีการก็คืออาจจะหาที่เงียบๆทำใจให้สงบอยู่กับตัวเองสัก 5-10 นาทีนะคะปรับจูนคลื่นสมองหรืออาจจะทำก่อนนอนก็ได้นะคะเพื่อปรับจูนคลื่นสมองให้มันมีความสมดุลแล้วก็สารแห่งความสุขก็จะหลั่งออกมาสู่สมองเรามากขึ้นด้วยนะคะและวิธีสุดท้ายนะคะสำคัญเหมือนกันนะคะอันนี้ครูลี่ก็ใช้เองกับตัวเลยนะคะอย่างที่เคยเล่าไปแล้วนะคะครูลี่ appreciate หรือขอบคุณสิ่งต่างๆในรอบตัวเรานะคะสิ่งแวดล้อมที่เราเจอเหตุการณ์ทุกอย่างที่เราเจอนะคะเราลองขอบคุณเขาอย่างเช่นขอบคุณแม้กระทั่งวันนี้อาหารอร่อยจังเลยวันนี้คนคนนี้ทำไมน่ารักจังเลยเขาช่วยเหลือเราด้วยวันนี้อากาศดีจังอะไรประมาณนี้นะคะมันดูเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่มันยิ่งใหญ่มันสำคัญมากๆเลยนะคะมันสามารถเปลี่ยนสมองเราให้มีความสุขได้มากยิ่งขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะเมื่อเรารู้สึกขอบคุณอะไรจากใจเน้นนะคะว่าขอบคุณจากใจนะคะมันทำให้สารแห่งความสุขนะคะหลั่งเหมือนกันนะคะมันเป็นพลังมหัศจรรย์มากๆนะคะที่ทำให้สมองเราอะแล้วก็โรคไมเกรนนะคะก็หายไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณลองทำวิธี5วิธีนะคะต่อเนื่องกันสัก7วันบางคนอาจจะใช้เวลานานกว่านั้นขึ้นอยู่กับอาการบางคนอาจจะเป็นหนักนะคะบางคนอาจจะเป็นน้อยเ
ราะฉะนั้นลองสังเกตดูตัวเองนะคะบางคนอาจจะใช้เพียงแค่1วิธีก็หายแล้วนะคะบางแค่ออกกำลังกายหรือแค่นั่งสมาธิแต่วันนี้ครูเอลลี่ได้มาแชร์ถึง5วิธีลองเลือกเอาวิธีใดวิธีหนึ่งหรือทั้ง5วิธีนะคะไปใช้ดูในชีวิตประจำวันนะคะช่วยให้คุณนะคะหายปวดไมเกรนได้โดยไม่ต้องใช้ยานะคะเพราะว่ายาเนี่ยมันเป็นสารเคมีส่งผลต่อร่างกายเรานะคะในระยะยาวถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงนะคะขอให้มีความสุขและประสบความสำเร็จทุกๆคนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะครูลิลลี่จิตยาแห่งความสุขบ๊ายบายค่ะ